หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างงบประมาณช่วยเหลือยูเครนมากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ด้วยคะแนนเสียง368ต่อ57โดยทุกเสียงที่โหวตไม่เห็นด้วยล้วนมาจากพรรครีพับลิกันคาดว่าร่างกฎหมายนี้จะถูกส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วก่อนส่งให้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐลงนามต่อไปต่อมาไบเดนได้มีการลงนามฟื้นกฎหมายสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเปิดทางให้สหรัฐสามารถส่งมอบอาวุธให้แก่ยูเครนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยไบเดนลงนามในร่างกฎหมายให้ยืมเช่าในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวพร้อมระบุว่าสหรัฐสนับสนุนชาวยูเครนต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของพวกเขาและประชาธิปไตยของพวกเขาจากสงครามอันโหดร้ายป่าเถื่อนของปูตินนอกจากนี้แล้วไบเดนยังส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมอ่อนข้อทางการเมืองในสภาคองเกรสเพื่อที่จะได้รับการเห็นชอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำร้องของงบประมาณช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีก 33,000 ล้านดอลลาร์สำหรับร่างกฎหมายให้ยืมเช่ามีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเป็นประธานพิธีสวนสนามบริเวณจัตุรัสแดงในกรุงมอสโกรำลึกเป็นประจำปีทุกปีชัยชนะของสหภาพโซเวียตที่มีเหนือนาซีเยอรมนีขณะที่กฎหมายให้ยืมเช่ากำลังถูกใช้สำหรับส่งมอบปืนใหญ่จรวดต่อต้านอากาศยานอาวุธต่อต้านรถถังและอาวุธทรงพลังอื่นๆของชาติตะวันตกที่ทหารยูเครนใช้ต่อต้านการรุกรานของกองกำลังรัสเซียแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้นสหรัฐกลับต้องเจอวิกฤตทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นเมื่อมีรายงานล่าสุดว่าบริษัทผลิตนมผงหลายแห่งของสหรัฐและตัวแทนจากบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ที่รวมถึง Walmart และ Target เกี่ยวกับวิกฤตการขาดแคลนนมผงสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กโดยผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการหลายข้อซึ่งรวมถึงการใช้กฎหมายการผลิตในยามสงครามซึ่งจะเป็นการที่ประธานาธิบดีมีอำนาจโดยตรงในการสั่งให้ผู้ประกอบการต้องผลิตสินค้าและจัดลำดับความสำคัญของสินค้าที่ต้องผลิตเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนโดยทั้งไบเดนและผู้นำสหรัฐคนก่อนหน้าคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยใช้กฎหมายนี้มาแล้วในช่วงที่บ้านเมืองกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ขั้นวิกฤตขณะเดียวกันไบเดนสั่งการให้คณะกรรมการการค้าแห่งชาติตรวจสอบว่ามีการกักตุนสินค้าและการขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือไม่ด้านคณะกรรมการอาหารและยาเตรียมประกาศมาตรการที่รวมถึงการนำเข้านมผงจากต่างประเทศทั้งนี้สหรัฐประสบกับภาวะขาดแคลนนมผงมานานหลายเดือนแล้วโดยเป็นผลจากอุปสรรคหลายประการที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานและภาวะเงินเฟ้อที่สูงลิ่วในรอบหลายทศวรรษส่งผลให้ปริมาณการผลิตและการกระจายนมผงในประเทศลดลงประมาณ 40% อันหนึ่งประเด็นเรื่องการขาดแคลนนมผงในสหรัฐยิ่งทำให้รัฐบาลไบเดนและสภาคองเกรสตกเป็นเป้าหมายของการวิจารณ์จากชาวอเมริกันมากขึ้นเนื่องจากในสัปดาห์นี้สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างงบประมาณช่วยเหลือยูเครนฉบับใหม่เป็นวงเงินเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,390,000 ล้านล้านบาทโดยพรรครีพับลิกันนั้นวิจารณ์เรื่องนี้เป็นอย่างหนัก